ธิษฐานวิญญาณลายพี่ก็ยังมีชื่อดังทางเมือง
ขาดลอยไปไม่คะเนว่าบุพเพ
สันนิวาสแต่ชาติใดว่าวไปตกอยู่ไม่ห่างนางสาวมุกโชคนั้นฟลุกนำพาจะหาไหนหนุ่มกับสาวเจอกันในท่านใดเหมือนบุญได้เสริมส่งใจตรงกันแสนเห็นสาวยืนอึ้งตะลึงนิ่งฝ่ายผู้หญิงเห็นชายใจกายสั่นฝ่ายหนุ่มชายทายทักบอกรักกันเพียงแค่นั้นก็ติดต่อก็นิ่งยายส่วนในแสนเย็นเช้าพบสาวมุกได้มีสุขรักกันเหมือนมั่นหมายฝ่ายในแสนแสนดีไม่คลี่คลายแต่ในบ่ายเป็นพ่อขอบังคับพ่อบังคับให้แสนมีแฟนใหม่แสนอะไรอกร้อนนอนไม่หลับแสนสงสารสาวมุกทุกมาทับเมื่อแสนรับแต่งเจ้าสาวมะลิจนกระทั่งวันวิวาก็มาถึงผู้หญิงหนึ่งสาวมุกทุกใจปริถูกหญิงอื่นเข้าไปคั่วหัวกะทินางมะลิแย่งแฟนแสนช้ำใจนางสาวมุกขึ้นบันไดไปงานแต่งแทบหมดแรงเห็นหน้าน้ำตาไหลนางสาวมุกถอดแหวนคืนแสนไปลงบันไดสิ้นหวังหลังน้ำตาฝ่ายแสนตาสาวมุกแสนโกรธโดดหน้าผานางสาวมุกแดดินสิ้นชีวาที่หน้าผาทุ่งชันวันนั้นเองจนเดี๋ยวนี้ให้น้ำเขาสาวมุกนางหนีทุกรักเพราะไม่เหมาะเม้งใครไปเที่ยวทุกครั้งยังหวังเองเหมือนมีเพลงเกาะกินใจถึงวันพระเวลา15ค่ำเป็นประจำบอกโป่งน่าสงสัยเหมือนมีเสียงโหยหวนรันจวนใจเสียงร้องไห้แววผสมลมทะเล15ค่ำตอนน้ำทะเลเหมือนเสียงเพ้อดนใจใครไขว้ตำนานกล่าวไว้ชัยโมเมเหมือนเพลงเฮฟังร้อยน้อยใจชนบุรีมีชายหาด
ียงดนตรีเหมือนเป็นที่ประโลมโลกแต่ดับโศกให้หายทั้งชายหญิงหากใครเพียรเรียนดูให้รู้จริงก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์โทษไม่มีพระอภัยหนอเนื้อเชื้อกษัตริย์เกิดในรัตนาพาราณสียอมเสียทองแสนตำลึงซึ่งดนตรีพระอภัยจึงเป่าปีได้มีมนฟังเสียงปีพระอภัยคลายหมดคลั่งเมื่อได้ฟังจะรู้สึกนึกชะงนหรือจะเป่าให้คนตายก็วายชนสะกดคนสะกดทับนับนานาแม่ระแวงวันลาที่ดาฝรั่งเมื่อได้ฟังสนเทเสน่หาฟังเสียงปีแววหวานมีมารยาเริ่มอุปราณนงจำนงใจผีเสื้อยักษ์ฟังสลายเสียงที่จุดใจหยุดเต้นให้เป็นไปของอะไรรู้จริงเป็นสิ่งดีเรียนอะไรเรียนให้จริงเพียงสิ่งเดียวขอให้เที่ยวทานเถิดประเสริฐสีอย่าดูถูกศิลปินหมิ่นดนตรีได้ฟังปีแล้วสบายหายเศร้าซึมต่อยตาลิดติดติงเปิดทางนิ้วชี้นิ้วกลางวิเวกแววตามแนวทางเสียงก็ครางกระหึ่มขอเป่าปีเรียกแฟนฟังแล้วก็แสนวิเวกพอพรมพริ้วเปิดนิเวศมองดูเมฆก็คลื่นทั้งน้ำก็หยุดไหลอีกทั้งพระพายก็หยุดพัดแม้คลื่นทะเลยังหยุดซัดทั้งปูงสัตว์ก็ยังซึมเมื่อใครได้ยินเสียงพี่ต้องเผลอเพราะมีมนต์คลังต่างชื่นชมสมหวังเมื่อปีนั้นดังดูดดื่มเมื่อฟังปีพระอภัยไม่ว่าใครๆก็ต้องลงทั้งสาวหน้าป่าดงฟังแล้วต้องลงปราบลืมถ้าใครได้ยินเสียงปีถึงแฟนมีก็ลืมThank you.
จะกล่าวตั้งนานถึงการบวชนาคมีเรื่องไม่มากแต่เรื่องนั้นมีคำว่าบวชนาคใครอยากจะรู้ประวัติมีอยู่ฟังดูก็ดีตำนานเขาว่าไม่กล้ายืนยันเขากล่าวอย่างนั้นเรื่องเป็นก็อย่างนี้เพราะคำว่านาคมาจากนาคีกำเนิดเกิดมีจากเท้านาคานาคมีเชื้อสายจากใต้บาดาลเป็นพวกเลื้อยคลานตำนานเขาว่าอยากเป็นทายาทของพระศาสดาอุตส่าห์อุตส่าห์ขึ้นมาเมืองบนเห็นศาสดาสดาเงินเอกก็สาธุอยากเป็นพิสุขเพื่อสร้างกุศลมีจิตเลื่อมใสอยู่ในกมลจะทางจะคนกิเลสโลกีชีวิตไม่แน่เกิดแก่เจ็บตายที่สุดจุดหมายก็ตายเป็นผีทั้งคนทั้งสัตว์ละทมปัตตะพีไม่มีใครนี้เกิดแก่เจ็บตายใจเบือนบิดคิดสร้างบุญเพื่อจะหาคุณในครั้งสุดท้ายรักโลกโปรดลงพาลงอบายทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของเราด้วยจิตทวิลถือศีลบริสุทธิ์ฟังใจถึงจุดองค์พระพุทธเจ้าอยากบวชปฏิบัติเพื่อขัดนับเพื่อกล่าวกิเลสจะเบาตัณหาจะบางเจ้านาคเพศผู้สำริดจึงคิดแปลงร่างเป็นชายวัยรุ่นและมีหุ่นสำอางจึงรีบเดินทางบวชละมุนทินฝากตัวเป็นบุตรของพระพุทธองค์ได้บวชเป็นสงฆ์ได้รักษาศีลคำลงวันนั้นตะวันตกดินเจ้าหนุ่มนาได้หนึ่งคืนด้วยความเหนื่อยอ่อนเลิศนอนจนเช้าตำนานเขาเล่านาคไม่ยอมตื่นนอนหลับจิตว่างกลายร่างกลับคืนจนพระตื่นมายืนใกล้ตัวคนเห็นกันมากเป็นนาคนอนขดรู้กันทั้งหมดต่างเห็นกันทั่วศาสนาจะพามองหัวนาคถูกนำตัวแจ้งโทษที่ทำพุทธโอวาทของพระศาสดาพระองค์บัญชาอโหสิกรรมให้ลาสิกขาเพราะปัญหาที่ทำเจ้านาคน้อมนำเชื่อคำบัญชาแต่ก่อนจะจากเจ้านาคอาลัยอยากฝากคืนไว้ในพระศาสนาเข้ากราบพระบาทองค์พระศาสดาขอนามนาคาให้อยู่มั่นคงพุทธองค์ประณีรับฝากให้เรียกว่านาก่อนบวชเป็นทรงคำว่านาเขาฝากพุทธองค์ก่อนจะเป็นทรงเรียกบวชนาค
กลพระยาคงพระยาพานเป็นตำนานพื้นบ้านไทยผู้ทรงยศเกิดโอรสเกิดศรีวิชัยโหรหลวงบอกดวงไม่ดีโอรสองค์นี้ไม่ควรเลี้ยงไว้โตขึ้นจะคิดแข็งข้อจะทำร้ายพ่อจะก่อภัยแม่และพ่อก็ต้องสารสั่งประหารแล้วร่ำให้เพชรขาดไปทิ้งในไพรใหญ่หอมเมตตาพระยาขนอมเลี้ยงนานเจ้าเมืองแห่งราชบุรีมาขอเด็กเด้งไปจากบ้านได้เมตตาเป็นทายาทครองเมืองราชด้วยอาถรรพ์พ่อกับลูกถูกกำหนดฝ่ายโอรสนั้นรุกรานตีเมืองพ่อก็ตำนานลูกข้าพ่อเป็นพระยาพานและไม่ใช่คนผิดยายหอมเป็นคนปกปิดทุกชีวิตนะจึงพันละวันยึดเมืองลงเกี่ยวแม่น้ำนมแท้ยดจากทันสายโรหิตคิดพันผูกแม่กับลูกรู้เรื่องกันหยิบดาบวิ่งฉับพลันบาเผาใจเงื่อนไฟลุกอ่อนโอนบาปพาพ่อทรพีจึงสร้างเจดีย์ที่พระประโคนสูงเท่านกเขาเหินลมก็ล้างล้มบาปหยาบโลนอนุชนทุกคนผมขอทั้งแม่ทั้งพ่อขออย่าโคนอย่าสร้างบาปอย่าหยาบโลนอย่าเป็นเช่นพระยาพระยาพานเป็นตำนานพื้นบ้านไทยตระกูลคุณทอนผู้รุ่นปู่รุ่นย่าอายุหนึ่งลัทยาอยู่มาแต่ก่อนพม่าล้อมเมืองเป็นเรื่องเดือดร้อนเสียงพระนครที่นอนที่กินต้องมีหลบหน้าเสมอกระนำตอนนั้นผู้นำพระยาตากดินทั้งหนีทั้งสู้กับว่าก็ขมิ้นล่องไปถึงถิ่นบ้านกลับเมืองแกลงผู้ตุนทอนผู้คงอยู่ก็ที่นั่นแต่พ่อท่านนั้นอยู่ไหนไม่แจ้งแต่ในประวัติแน่ชัดแสดงท่านจากอำเภอแกลงมาอยู่ก่อนในกรุงพ่อแม่ชื่ออะไรก็ไม่เห็นบอกตอนนั้นบ้างเรื่องรุ่งปราสาทราชวังกำลังพนุงเพิ่งเริ่มสร้างรุงต้นวงจักรีพระพุทธเลิศลาท่านทรงครองราชพระองค์เป็นปราชญ์เป็นจอมก็กวีพ่อแม่ถึงทอนผู้คนรู้ไม่มี
ก่อนในวังพ่อท่านนั้นยังเป็นที่สงสัยไม่รู้ว่าท่านทำงานอะไรทั้งสองท่านได้เป็นสามีภรรยาในปีพ.ศ.การเรียนเลื่อนขั้นก้าวหน้าเอิ่มควรโตขึ้นสุนทรผู้ความรู้เปรืองปราดเชิงอักษรศาสตร์สามารถทั้งมวลดอกต้อยสักสวาภาษาตำนวนเรียนจบครบถ้วนจนได้เป็นครูมีคู่ชื่อจันเป็นขวัญชีวิตอยู่กันไม่ติดเดียวแยกเดียวอยู่สุนทรติดเหล้าขี่เมาหน้าดูแถมชอบเจ้าชู้รักอยู่ไม่ทนเดินทางย้ายที่อยู่มิได้ขาดแต่งกลอนมีราดมากมายหลายหนลูกสองมีตามมีความกังวลเดียวมีเดียวจนระคนกันไปเดียวเจ้านายเลี้ยงเดียวเจ้านายรักเดียวอยู่เป็นหลักเดียวเจ้านายไล่ปวดบ้างถึงบ้างเดินทางทั่วไปจบอายุไข70พอดี10นิ้วประโนพม่า
ลานี้ลีโยธาได้สมญาทหารเพื่อชาติไทยเมื่อสิ้นบุญสูญเงาพระเจ้าตากเหมือนถูกกระชากดวงชีวิตให้ผิดหมายไม่ยอมเป็นข้าต้องเจ้าบ่าวต้องนายยอมถวายชีวาดเป็นราชินีเมื่อพระเจ้าตากสิ้นพระชนพระยาพิชัยรู้ตนพ้นหน้าที่เมื่อสิ้นบุญสูญฟ้าหมดบารมีไม่ยินดีลาบยศลดจากเดิมนับร้อยปีพระยาพิชัยไร้ชีวิตชาวอุตรดิตมีใจไปคิดเริ่มเหมือนมีเกิดประยาพิชัยเงามาใส่เติมมันสร้างเติมเลือดคนให้คนไทยขอบูชาเกียรติคุณไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ไปทุกทีเกี่ยงแย่งต่างแข่งดีบ้างราวีกันชีพวายขัดแย้งแย่งประโยชน์หะหรือโหดกันไม่หายศพตาฆ่ากันตายมีมากมายต้องมุ่ยมอนคารวันนั้นตัวเองเป็นจระเข้ในสาครเป็นลูกท้าวโคจรลานผู้เจ้าท้าวอัมพายท้าวโคจรกระชอนดังพระยาพันวังกระเดื่องไวท้าวพันตาผู้เกรียงไกรมีเล่าไว้ในตำนานสงครามกันสามตัวต่างหัวเป็นพยานละลอกกระชอกชานจนอื้อชาวอ้าวลานเฮท้าโถมเสียงโครมครื่นจนเกิดคลื่นดุดทะเลดุ่งเดือดเลือดปนเปต่างปาดปัดกัดกันตาที่ว่าเจ็ดราตรีสามคุณพี่ต่างวางวายตะลิงถล่มทลายจึงเกิดนิยายคาลวันอยู่ประจำทำนิมิตเมืองพิจิตรปัจจุบันอยู่ใต้น้ำทำอาคารเป็นที่อยู่ตู่อัมพายThank you.
ชาละวันหลานตัวโปรดนิสัยโหดเกินใครๆมุกทะลุดุเหมือนไฟเที่ยวเรื่อยไปในคงคาอยู่ทำเป็นมนุษย์เป็นบุรุษสุขโสภาจากทำทองขนองกล้าวายโพนเพ่นเป็นกุมเที่ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลเที่ยวทุกถิ่นในนาทีแหวกวายในวารีใครตามล่าข้าไม่ตายจนวันหนึ่งก็ได้น้องตะเภาทองมาเพียงกายสามหญิงกับหนึ่งชายถึงไม่หยุดสุดระกำไอ้ทองขนองกล้ามารองทาออกหน้าธรรมเชื่อผู้หวังอยู่กรรมหวังผลเคราะห์เฉพาะตนเกิดกรรมแตกแหวกคงคาเสียงทายทาทนทนรับคาถาเข้าชนไกรทองหล่นจากมนกันมันไม่หยอกเธอถูกหอกจนเป็นแผลวายนี้กระปรังกระแงหลังน้ำตามหาเมียสามเมียสาวเข้าประคองถูกไกรทองแทงใส่เลียเก็บความแค้นแสนอ่อนเรียนอนเลียแผลแพ้ไกรจนต่อมาชะตาอับซึ่งดวงดับสิ้นลำพองสิ้นฤทธิ์สิ้นขนองสิ้นชีวาชาละวันต่างอวดฤทธิ์ต่างอวดเดชต่างก่อเหตุโหดมหันต์แล้วได้อะไรกันเตือนมนุษย์หยุดเถิดมะพร้าวน้ำตาลทั้งขาวทั้งหวานจงเตรีย
ียกบ่เอาไว้ท้องอีปล่อยท้องของไทยๆที่ต้องรวมใจคือโคลกขนมจีนลิเกลำปัดต้องจัดเอามาโรงรางโนราเอามาก่อนทินนักร้องนักเล่นที่เป็นศิลปินหาโคนกรมตินยอมติดเงินทองสั่งทำใบตีหันหาหมอทำวันเดี๋ยวงานเขาจะฟ้องนักแลลูกทุ่งที่มุงตามองสุภโชคเขาร้องเพลงแลแน่จังต้องเชิญผู้ใหญ่มาให้พร้อมเรียงบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้ทุกหลังเลี้ยงดูให้ดีเรามีสตังค์ในห้างคนดังก็ให้เป็นประธานสวดอุปถัมภ์เข้าหาพระทั้งเครื่องอัฐทั้งบริคารซื้อไตรครองเด็กที่ต้องการให้มาอัฐประธานสวดลูกทั้งทีขอรวบรักตัดเร็วรวดมาถึงงานบวชคือวันนี้เวียนเทียนเสร็จพลันทำควันยังดีเปิดใบเสียงเสร็จนาพิธีไทยแล้วแห่นาคไปจากเรือนทั้งพี่ผัวเพื่อนเอ้อญาติผู้ใหญ่พ่อคุ้มบ้านแกงญาติตรายแห่ถึงนายคนโมทนาเพียงครู่หนึ่งก็มาถึงวัดขนาดละมากันพร้อมหน้าเข้าโบสถ์ได้บวชกับผู้ตรวจบุพราชาก็เกิดสัทธาใจประเทืองหลายปีแม่นาพอลูกบวชเสร็จได้ห่มผ้าเหลืองแม่ได้กุศลเป็นผลรุ่งเรืองได้กอกผ้าเหลืองปลดเรื่องปลดเวรตอนอยู่ดาบว่าทำชั่วบ่อยๆวางยาเมียน้อยเฝ้าคอยขู่เข็นลูกบวชรับอบอุ่นเยือกเย็นใครบ้างสร้างเวรละเว้นส่งน้องส่งพี่เงินไม่พอแม่พอ
ื่อลูกและช่วยกันฟังลูกให้ลูกได้ดีพ่อแม่รักลูกและช่วยปลูกช่วยฟังไม่เคยเกลียดชังหาทางบอกที่เลี้ยงลูกเป็นหงไม่ให้เป็นหานไม่ให้เป็นพานสันดานปล้นดีถ้าลูกติดแคบจะแสบก็หัวใจถือว่าเป็นไอไปไหนก็พี่เด็กๆ เดี๋ยวนี้มีปัญหาชอบติดยาบ้าชอบติดยาอีติดการพนันล้างพลานพ่อแม่ดื่มเหล้าเมาแผลดูแย่เต็มทีลูกเป็นนักเลต้องเสียเงินดำเนินก็คดีจะปั้นลูกให้เหมือนปั้นหม้อคอยเติมคอยต่อคอยตบคอยตีคอยชุบคอยเลี้ยงให้เลี้ยงให้กล้าวเหมือนหม้อดินเผาขัดเงาขัดสีพ่อแม่เลี้ยงบุตรให้สุดสบายสมบัติทั้งหลายไม่คลายพ่อแม่รักลูกและฟังลูกให้รวยลูกดีก็ช่วยให้เป็นเศรษฐีถ้าลูกเลวมันก็ทำลายบ้านของมันขายจุดหมายไม่มีพ่อแม่ฟังลูกเลี้ยงลูกหลายคนจะมีหรือจนไม่บ่นไม่รีมีลูกยิ่งอยากให้สบายอยากให้ลูกสาวได้เข้าวิวาพ่อแม่ตัดผ้าดีใจเต็มที่ถ้าลูกได้แต่งและยิ้มแข็งหน้าชื่นอายุจะยืนไปหมื่นกว่าปีเที่ยวอวดเขาได้ไม่อายพวกแขกเพราะลูกไม่แหวกประเวณีถ้ามีลูกชายก็มาแกจะได้บวชว่าลูกฉันดีไม่นอกพ่อไม่นอกทางเพราะลูกช่วยสร้างให้เกิดศักดิ์ศรีพ่อแม่ตาเหยียดคนนอนหลับตาลูกบรรพชาให้แม่วันนี้เมื่อลูกเข้าโบสถ์แม่คงสบายชีวิตบัดกลายสบายสุขถ้ารักพ่อแม่จงแผ่กุศลเมื่อตอนแก่พ้นไปอยู่เมืองพี่หัวอกพ่อหัวอกแม่หัวอกพ่อหัวอกแม่ความสุขแท้แท้วางแท้ลูกดีชัดเจนเปล่าเป็นคนใช้พูดกัน
ันหมากของมันไม่วันประวิงวางแอบวางอิงเท่าไรก็เอาเตรียมเงินเตรียมทองเข้าของไปแต่งตั้งใจเข้มแข็งไปอยู่กับเขาพึ่งพ่อพึ่งแม่มาแต่ยังยาวโตขึ้นหน้าสาวเจ้าสาวแปลกผู้หญิงคนแรกเรียกเราไปชายผู้ชายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นนายสมมุติผิดหมายได้เป็นสามีคำว่าสามีหน้าที่เต็มตัวหัวหน้าครอบครัวนั่นคือหน้าที่หาเงินเข้าบ้านทำงานทั้งปีหน้าที่สตรีเลี้ยงลูกวัยเปลทำนาทำไรผู้ชายก็ต้องทำเรื่องหญิงกับชายเขาไม่แบ่งชั้นทุกอย่างต้องเคลียร์ผัวเมียเท่ากันต่างเท่าเทียมทันรักกันอย่าเมินผู้ชายเคยอ้าง